สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะก็อยู่ในบรรยากาศของงานนะคะ CSIT D-Day Project Exhibition กันค่ะครับผมซึ่งงานนี้นะครับก็จะเป็นงานที่แสดงผลงานของพี่ๆ CS พี่ๆ IT ครับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั่นเองครับผมค่ะเดี๋ยวเราสองคนนะคะก็เพื่อนๆค่ะจะพาไปติดตามบรรยากาศภายในงานนะคะว่ามีโปรเจกต์ไหนบ้างที่น่าสนใจกันค่ะครับเราไปกันเลยครับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Sign Language Communication Translator ค่ะเป็นโปรแกรมที่ช่วยเหลือการสื่อสารระหว่างผู้พิการทางเสียงกับผู้คนธรรมดาค่ะให้สามารถสื่อสารกันได้เป็นการสื่อสารระหว่าง2ทางโดยที่โปรแกรมจะแปลงเสียงให้เป็นภาษามือและมือกลับมาเป็นเสียงค่ะนี่ค่ะก็เริ่มจากพี่คนนี้นะคะสมมติว่าเป็นผู้พิการทางเสียงค่ะเขาจะเริ่มทำเอาไปนะคะเขาจะออกไปทางเสียงที่ทางนู้นนะคะแล้วหลังจากนั้นพี่คนนี้สมมติว่าเป็นคนธรรมดาก็จะอุ๋ยกลับมาก็จะไปโชว์ที่แอนิเมชันตรงนี้ค่ะการพัฒนาตัวนี้นะคะก็จะมีเดี๋ยวลองดูที่ไดอะแกรมตัวนี้นะคะค่ะก็จะมีที่ Kinex แล้วก็จะใช้ตัว OpenAI Driver ที่จะต่อ Kinex ให้กับเข้าของกับคอมพิวเตอร์ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ EMU CV เป็นภาษา C Sharp ในการที่เราจะเขาไปใช้เขียนโปรแกรมเนี้ยค่ะแล้วส่วนตัวนี้เราจะเป็นตัวที่เราเขียนเอง Sign Language กับ Interpreter เนี่ยค่ะคือตัวแมประหว่างเป็นตัวเทียบระหว่าง Database กับตัวที่เราทำภาษามือเข้าไปอะค่ะจากนั้นเราก็ใช้ตัว SAPI หรือว่า Speech API นะคะเป็นตัวที่จะแปลงตัวหนังสือให้เป็นเสียงและเสียงกลับมาเป็นตัวหนังสือด้วยอะค่ะคือมันใช้2ทางตรงนี้ค่ะโปรเจกต์นี้นะคะเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับช่วยในการจัดการทางข้อสอบให้กับอาจารย์ค่ะแล้วก็คือการทำงานเป็นมายังไงอะคะทำยังไงก็คือตอนแรกพี่ก็ต้องบอกก่อนว่าแรกเริ่มอะค่ะคืออาจารย์แต่ละท่านเนี่ยค่ะจะมีการออกข้อสอบเป็นแบบทำเองแมนนวลนะคะโดยการจะเก็บข้อสอบแต่ละชุดเป็นเอกสาร Microsoft Word ในหลายชุดบางทีอาจารย์อาจจะออกข้อสอบเสร็จแล้วจะอาจจะลืมไปบ้างว่าข้อสอบนี้ยังไม่เคยนำออกมาออกเลยแต่ว่ามีบางชุดที่แบบอาจารย์ค่อนข้างจะคุ้นเคยเลยออกบ่อยเป็นพิเศษมันก็อาจจะมีปัญหาที่เกิดมาว่ามีข้อสอบลักษณะคล้ายๆกันออกมาในข้อสอบการสอบครั้งหนึ่งครั้งเดียวกันหรือว่าเป็นข้อสอบเดิมที่ใช้ซ้ำติดกันในทุกเทอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยมาช่วยแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้ให้ใช่ค่ะอย่างสมมติว่านี่คือข้อสอบทั้งหมดเราสามารถที่จะเลือกประเภทแบบว่าเลือกประเภทข้อสอบหรือว่าเลือกแบบว่าอยากจะออกเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งก็คือมีประเภทแบบ multiple choice multiple choose ก็คือตอบหลายตัวเลือกครูคอแล้วก็เป็นแบบ essay หรือว่าอาจารย์จะเลือกเป็นรายวิชาอย่างเช่นวิชานี้ค่ะก็จะบอกด้วยว่ามีทั้งหมดหนังสือ2เล่มในกรณีที่อาจารย์อ้างอิงจากหนังสือหลายเล่มแล้วก็ในแต่ละเล่มค่ะก็จะมี chapter อาจารย์สามารถเลือกออกเป็นบาง chapter ในกรณีที่อาจจะสอนไม่ได้สักครึ่งเทอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังสอนไม่หมดนี่คือข้อสอบที่มีเป็นตัวอย่างค่ะว่าข้อสอบออกมาทั้งหมดจากสองบทนี้เราจะเห็นว่าข้อสอบตัวนี้ทั้งหมด8บทด้วยกันและที่นี้ถ้าเราเลือกในการเจเนเรตอัตโนมัติในการออกข้อสอบอัตโนมัติเราเลือก4ข้อสอบออกมา4ข้อโดยที่เราจะมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าหากเราเลือกประเภทของข้อสอบเป็นออกประเภทโปรแกรมของเราจะมีการเกลี่ยในแต่ละประเภทว่าต้องมีข้อสอบจำนวนเท่าๆกันและมีเงื่อนไขที่ว่าข้อสอบที่ออกไปแล้วในเทอมที่แล้วจะไม่นำมาออกซ้ำอีกหรือว่าข้อสอบที่มีสถิติในการออกบ่อยๆครั้งจะไม่ถูกนำมาออกใช้บ่อยเพื่อป้องกันคำถามที่มีสำหรับการติดVirtual Input System หรือว่า VIS เนี่ยครับก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เราตั้งใจที่จะให้ผู้ใช้ครับสามารถเคลื่อนไหวโดยใช้มืออย่างเดียวครับแล้วคือการเคลื่อนไหวของผู้ใช้นะครับจะถูกแปลงเป็นคำสั่งบนคอมพิวเตอร์อย่างเช่นการเคลื่อนไหวของเมาส์หรือว่าการพิมพ์บนคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยครับแล้วใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างอะคะในโปรเจกต์นี้ก็คืออิงมาจากตัว Kinect อะครับ Kinect นี่จะเป็นตัว motion sensor ของ Microsoft ซึ่งจะจับความตื้นลึกหนาบางแล้วก็ผู้ใช้สามารถจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ได้ครับสมมุติว่าอยู่ในห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยครับจะมีสิ่งที่เรียกว่า Home Theater PC ก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยที่ต่อกับ PC ไอ้ที่ต่อกับทีวีนะครับแล้วเสร็จแล้วเวลาที่ผู้ใช้เนี่ย
นั่งอยู่ตรงห้องนั่งเล่นเราต้องการที่จะควบคุมปกติจะต้องใช้คีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ซึ่งมันอาจจะเกะกะไปไม่เหมาะสำหรับห้องนั่งเล่นหรือว่าอาจจะมีน้ำมาหกสมมติว่าดูหนังอะไรพวกนี้ครับก็เลยเราก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าใช้มืออย่างเดียวในการควบคุม user interface ทั้งหมดเนี่ยจะดีกว่าไหมระบบ VIS นะครับทำได้ตั้งแต่การขยับเมาส์ธรรมดาครับการขยับเมาส์ธรรมดาเนี่ยก็คือเราจะใช้มือขวาครับในการผลักเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนไปไหนก็ได้ที่เราต้องการนะครับเมื่อเราเลื่อนไปเนี่ยเมาส์ก็จะขยับตามมือของเรานะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องการคลิกเนี่ยครับก็คือเราจะใช้มือซ้ายในการคลิกนะครับใช้มือซ้ายในการคลิกการคลิกเนี่ยก็คือใช้มือซ้ายดันไปข้างหน้ามันจะอยู่จอด้านซ้ายจะมี3ส่วนก็คือมีส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างแทนการคลิกซ้ายคลิกกลางแล้วก็คลิกขวาครับถ้าเป็นคลิกซ้ายเนี่ยฮะก็คือผลักจอด้านบนฮะคลิกตรงกลางก็คือผลักตรงกลางนะครับซึ่งถ้าเป็นผลักตรงกลางเนี่ยก็สามารถที่จะเลื่อนคล้ายๆเหมือนกับว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครับเหมือนกับปุ่มเมาส์กลางครับฮะส่วนถ้าเป็นคลิกขวาก็จะเรียกเมนูขึ้นมาครับต่อมาก็คือจะเป็นการใช้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเปิดไปในหน้าเว็บไซต์ฮะที่มีความยาวเนี้ยฮะเราต้องการที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงฮะเรามีเขาเรียกว่าเจสเจอร์หรือว่าเป็นท่าทางในการทำให้เกิดคำสั่งเนี่ยครับก็คือใช้มือซ้ายเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับมันก็จะเลื่อนตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็จะมีการซูมอินซูมเอาท์สมมุติว่าหน้ามันเล็กเกินไปหรือว่าใหญ่เกินไปเราสามารถที่จะซูมอินซูมเอาท์ได้โดยการใช้มือทั้ง2มือเลื่อนดันไปข้างหน้าครับแล้วก็เอาเข้ามาติดกันหรือว่าเอาออกมาครับคิดถึงการใช้ซูมอินซูมเอาท์ใน iPhone นะครับจะเหมือนกันเลยครับผมโปรเจกต์ที่พี่ทำนะคะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับระบบป้องกันอุบัติเหตุกรณีของผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะก็จะมีสโคปการทำงานทั้งหมด4สโคปให้สามารถเลือกคอนฟิกได้ก็คืออันนี้จะเป็นหน้าตาของตัวโปรแกรมที่พยาบาลเป็นคนฟิกค่าค่ะก็คือเมื่อเข้าไปหน้าคอนฟิกพยาบาลมีหน้าที่กรอกห้องแล้วก็ชื่อผู้ป่วยวันที่เข้ารับรักษาแล้วก็มีเลือกกรณีทั้งหมด4กรณีเลือกกรณีแล้วแต่เคสอะค่ะพอเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็ให้กดเซฟแล้วก็ยืนยันการบันทึกข้อมูลค่ะหลังจากนั้นก็ไปยันหน้ามอนิเตอร์ค่ะแล้วก็หน้ามอนิเตอร์เป็นนี้ก็คือให้น้องเอลองก็ได้ก็คือยืนเฉยๆนะคะอันนี้จะตรวจจับกรณีบุคคลอื่นยังไงก็ได้ก็คือถ้าสมมติมีบุคคลอื่นเข้ามาอย่างกล้องอย่างเงี้ยก็คือจะแจ้งเกิดว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาอย่างบริเวณของกล้องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นกรณีนึงแล้วก็ถ้าเป็นกรณีของผู้ป่วยฟื้นตัวก็คือพี่ๆลองขยับมือขึ้นมาอย่าออกข้างนอกนะอยู่บริเวณตัวขยับตัวหมุนตัวเองก็คือจะแจ้งว่าผู้ป่วยฟื้นตัวก็คือเหมือนว่าตรวจจับถ้าสมมติว่ามีการขยับตัวของผู้ป่วยก็จะอ๋อเหมือนใช่ก็คือเลือกเคสใช่เหมือนกันแบบนั้นถ้าเกิดเป็นโรคอัมพาตก็คือจะใช้การจับเวลาแต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยอัมพาตเนี่ยพลิกตัวเองก่อนระยะเวลาที่กำหนดก็คือจะเซฟเวลาใหม่อัตโนมัติSIP Information Service on Android ครับเป็นแอปพลิเคชันบน Android ที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้บริการข้อมูลต่างๆของคณะครับผมอย่างเช่น ISS ข้อจำกัดก็เช่นเราไม่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าเรามีสมาร์ทโฟนแล้วเรายุ่งยากในการใช้ก็จะมี layout เพื่อที่จะทำให้การทำงานของดู ISS ได้ง่ายขึ้นหรือต่อไปเป็นส่วนของ VoIP การติดต่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่สตาฟอะไรเงี้ยครับเราไม่จำเป็นที่ต้องมาที่คณะแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้ภายในมหาวิทยาลัยนี้แล้วก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้ประเด็นของเขาคือฟรีเพราะใช้ VoIP ครับผมนอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันอะไรอีกไหมครับที่เป็นตัวที่ทำให้SIT Infoนี้มีจุดเด่นขึ้นมาครับน่าจะเป็นส่วนของคาเลนด้านะครับเพราะว่าของคาเลนด้าเนี่ยผมใช้จุดเด่นของเรื่องของ Google
ตัว Google เองจะมีเซอร์วิสทั้งตัว Reminder ที่คอยเตือนต่างๆแล้วก็นำปฏิทินกิจกรรมของคณะเข้าไปอยู่บน Google ด้วยเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนักศึกษาเนี่ยสามารถเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเข้าไปใน Google Account ของตัวเองแล้วก็สามารถดูข้อมูลตรงนั้นต่างๆเพิ่มได้แล้วก็รวมถึงตารางสอนครับผมต่อจากนี้ไปก็จะมีตารางสอนที่คณะออกมาแล้วเราสามารถเอาตารางสอนนั้นได้ใช่แล้วก็มาตั้งบน Android ได้เฮ้ยอีก10นาทีเข้าเรียนเตือนเราด้วยอะไรอย่างงี้